ครับขอกราบต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีศรีดาวนะครับท่านรองนศักดิ์กรสูตรนะครับหัวหน้าส่วนราชการหอการค้าจังหวัดจันทบุรีวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ภาคส่วนเอกชนและสำนักงานต่างๆนะครับที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้ภาครัฐมาสิทธิในวันนี้นะครับก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่ได้ลงตารางการเองก็เป็นตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดีอีนะครับเราก็คือกรมส่งเสริมกระทรวงนะครับเราทำหน้าที่ในการส่งเสริมทรัพย์สินเพราะว่าไทม์ไลน์มันเกี่ยวข้องกับการเวลานะช่วงที่ขึ้นก็ขึ้นพอสภาพเศรษฐกิจโลกมันแต่ขณะเดียวกันมันมีสิ่งหนึ่งแต่ว่าวันนี้โลกเราเนี่ยกำลังจะเป็นโลกที่เจริญข้อง